สำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องของไตนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วนะคะอย่างตัวเรื่องของไตเนี่ยเราเทรนนิ่งมาหมดแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ไตเสื่อมระยะไหนยังไงนะคะต้องคุมอาหารประเภทไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนโซเดียมการปรุงรสต่างๆเมนูต่างๆนะคะผักผลไม้โพแทสเซียมฟอสฟอรัสเราเก็บมาหมดแล้วนะคะถึงขั้นแบบว่าเรื่องของท้องผูกในโรคไตนะคะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราเทรนนิ่งกันไปนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไตเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นโรคที่กระทบโดยตรงนะคะกับไตเลยนะคะเพียงแต่ว่านิ้วที่เราดูเนี่ยมันเกิดที่ไหนยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเนื้อหากันนะคะเพราะว่าเรื่องโรคนิ้วเนี่ยค่ะจะบอกเลยว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะคนเป็นเยอะจริงๆทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้อาจจะมีนิ้วอยู่ก็ได้นะคะไม่บางคนอาจจะมีเล็กๆนะคะตรวจแล้วไม่ได้ตรวจเจอกันง่ายๆนะคะถ้ามันขนาดเล็กมากนะคะบางคนอาจจะแบบบังเอิญนะคะไปตรวจเรื่องอื่นแต่ดันเจอนิ้วนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าขนาดไม่ใหญ่มันก็อาจจะไม่มีอาการใดๆเลยนะคะแต่ถามว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเป็นมากเป็นน้อยนะคะหรือแสดงอาการหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเขาบอกว่าอุบัติการของการเกิดโรคนิ่วนะคะก็คือจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในประเทศไทยหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะคือในต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้ค่ะก็คือมีอุบัติการของการเกิดโรคนิ่วเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้นะคะ 5-10% นะคะของประเทศฝั่งตะวันตกเนี่ยจะพบว่าเป็นประชากร 5-10% เนี่ยเป็นนิ่วนะคะเพียงแต่ว่านิ่วมันมีหลายประเภทก็เป็นชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะแล้วที่สำหรับในประเทศไทยเนี่ยก็คือพบว่าประชากร 10,000 คนเนี่ยจะมี38คนที่เดินมาแล้วเป็นนิ่วนะคะจาก 10,000 ซึ่งก็ถือว่าเยอะในระดับนึงนะคะแล้วก็จะพบได้มากในจังหวัดของภาคอีสานก็คือตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะซึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินน้ำดื่มต่างๆนะคะซึ่งมันมีความไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นๆนะคะซึ่งพบได้15ถึงเกือบ 17% นะคะ100คนเนี่ยเดินมา100คนเนี่ยมี17คนที่เป็นนิ่วในภาคอีสานนะคะซึ่งมันเยอะมากๆนะคะใช่ซึ่งมันเยอะมากๆกระทบมากๆนะคะเราก็เลยจะเห็นว่าเอ้ยทำไมคนลูกค้าเราหรือว่าคนที่มาปรึกษาเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในจังหวัดทั้งภาคอีสานสังเกตไหมคะถ้าเป็นเรื่องไตเนาะอันนี้ก็คือเป็นสถิตินะคะที่มันสอดคล้องกันนะคะแล้วก็พบว่าการเป็นซ้ำเนี่ยสูงมากนะคะสมมุติว่ารักษาไปแล้วครั้งแรกนะคะภายใน1ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีก 10% หมายความว่าคุณเป็นแล้วรักษาไปแล้วอีก10อีกไม่เกิน1ปีเนี่ยคุณอาจจะเป็น1ใน10ที่กลับมาเป็นซ้ำนะคะแล้วก็ภายใน10ปีเนี่ยหลังจากรักษาไปแล้วอะค่ะมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำถึง 70%เพราะฉะนั้นมันวางใจไม่ได้อะค่ะคือถึงคุณจะได้รับการรักษาไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายขาดไปเลยนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำอีกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะเรื่องของอาจจะมีหลายๆอย่างที่เป็นปัจจัยนะคะซึ่งถ้าคุณยังใช้พฤติกรรมเดิมๆนะคะหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเดิมๆเนี่ยก็มีโอกาสที่กลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าชนิดของโรคนิ่วมีกี่ชนิดนะคะอันนี้จะเป็นการแบ่งแบบชนิดใหญ่ๆนะคะชนิดแรกคือเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของนิ่วในไตท่อไตนะคะกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะนะคะก็คือเป็นระบบของการขับของเสียผ่านทางปัสสาวะทั้งหมดนะคะ
เขาก็เลยเรียกว่าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของนิ่วในถุงน้ำดีนะคะนิ่วในถุงน้ำดีก็คือที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะตัดถุงน้ำดีนะคะรักษาด้วยการตัดถุงน้ำดีอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นนิ่วในท่อนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พี่เจี๊ยบแจ้งว่าพี่เจี๊ยบบอกว่าพี่เจี๊ยบตรวจเจอใช่ไหมคะว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีคือถ้ามันขยับออกจากถุงน้ำดีเมื่อไหร่มันก็จะไปอยู่ในท่อน้ำดีนะคะซึ่งมันก็จะอันตรายด้วยตรงที่ว่าไม่รู้มันจะไปไหนต่อนะคะดังนั้นก็คือทั้งนิ่วเนี่ยไม่ว่าจะในทางเดินปัสสาวะหรือว่าในถุงน้ำดีก็อันตรายเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่ามันจะแสดงอาการเมื่อไหร่แล้วมันขนาดใหญ่ขนาดไหนนะคะมีรูปลักษณ์แบบไหนนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้มีอาการมากน้อยแตกต่างกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงในเรื่องของนิ่วของทางเดินปัสสาวะนะคะเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีเราอาจจะยกไปพาร์ทถัดไปนะคะเพราะว่าเฉพาะในนิ่วในทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็โอ้รายละเอียดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันสาเหตุของการเกิดโรคนิ่วนะคะข้อแรกคือกรรมพันธุ์นะคะคือถ้าคุณมีญาติสายตรงเป็นนิ่วนะคะคุณก็มีความเสี่ยงที่คุณจะเป็นนิ่วเช่นกันนะคะมีไหมคะมีใครมีญาติสายตรงแบบมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้วิทยากรก็เป็นนะคะเพราะว่าป้าก็เป็นนะคะก็มีความเสี่ยงค่ะมีความเสี่ยงแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าทุกคนมีความเสี่ยงหมดเพราะว่าพฤติกรรมอาหารการกินมันเกี่ยวข้องนะคะไม่ใช่เฉพาะกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะถัดมาคืออายุก็คือพบได้ในกลุ่มวัยทำงานทำไมถึงพบในกลุ่มวัยทำงานรู้ไหมคะอันนี้เพราะว่าเรื่องนิ่วอะค่ะมันเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะเนาะใครกั้นปัสสาวะก็คนที่ทำงานในออฟฟิศใช่ไหมคะส่วนใหญ่แบบไม่อยากจะไปห้องน้ำอย่างเงี้ยดื่มน้ำน้อยเพราะว่าไม่อยากจะไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีปัจจัยเสี่ยงเนาะเพราะว่าถ้าบางคนแบบไม่ชอบดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำน้อยไม่อยากเข้าห้องน้ำหรือว่ากั้นปัสสาวะนะคะก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนิ่วมากกว่าคนทั่วๆไปนะคะก็เลยอยู่ในกลุ่มของวัยทำงานเนาะ40-60ปีนะคะถัดมาคือเพศจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงนะคะอัตราส่วนคือประมาณ 2-3 เท่านะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นเพศชายก็พึงระวังไว้นิดนึงนะคะว่ามีโอกาสเป็นมากกว่านะคะรวมถึงอาหารนี่คือตัวเด็ดเลยค่ะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทั้งชนิดและปริมาณนะคะซึ่งมันมีผลต่ออะไรบ้างมันมีผลต่อสารก่อนิ่วกับสารยับยั้งนิ่วอันนี้ให้จำคีย์เวิร์ด2ข้อนี้ไว้นะคะว่าอาหารอะไรที่มันเป็นสารก่อนิ่วนะและอาหารอะไรนะเป็นแบบสารยับยั้งนิ่วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อนะคะในเรื่องของพาร์ทของอาหารนะคะปัจจัยถัดมาก็คือปริมาณน้ำดื่มนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าเราดื่มน้ำน้อยนะคะการขับของเสียแร่ธาตุต่างๆมันก็จะมีปัญหานะคะความเข้มข้นต่างๆของปัสสาวะก็มีความเข้มข้นมากมันก็มีโอกาสที่จะเกิดนิ่วได้มากนะคะก็คือแนะนำว่าถ้าใครดื่มน้ำไม่ถึงวันละ2ลิตรนะคะหรือวันละประมาณ8แก้วไซส์200ซีซีอะไรเงี้ยค่ะ250ซีซีก็มีความเสี่ยงนะคะที่จะเกิดนิ่วได้นะคะถัดมายาที่รับประทานบางชนิดอันนี้อาจจะต้องเกี่ยวกับแพทย์นะคะก็ถ้าสมมติว่ามียาประจำตัวแล้วเขาบอกว่ามีไซด์เอฟเฟคเรื่องของการเกิดนิ่วก็ต้องระวังนะคะถัดมาคือมีโรคของระบบทางเดินปัสสาวะอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นมีการติดเชื้อนะคะซึ่งการติดเชื้อบางตัวเนี่ยที่น่ากังวลก็อย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียที่มีการผลิตยูเรียขึ้นมาค่ะมันก็มีการผลิตพวกยูริกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีผลนะคะเพราะว่านิ่วเนี่ยมันมีชนิดที่เป็นยูริกด้วยนะคะเหมือนที่เราเรียนเรื่องเกาต์กันก็คือเป็นหนึ่งในผลึกของนิ่วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครติดเชื้อแล้วเป็นกลุ่มของแบคทีเรียที่ผลิตพวกยูเรียเนี่ยก็ต้องระวังนะคะแล้วก็มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะแบบเดิมอยู่แล้วก็คือเรื่องของอาจจะเรื่องของความเข้มข้นความเข้มข้นในที่นี้ก็คือ
ดื่มน้ำน้อยปัสสาวะเลยข้นพอปัสสาวะข้นก็มีผลต่อการเกิดนิ่วนะคะหรือว่าปัสสาวะเป็นกรดเป็นด่างอ่ะถ้าเป็นกรดจะมีโอกาสเกิดนิ่วได้มากกว่านะคะหรือมีการขับแร่ธาตุหรือสารบางอย่างออกมากเกินไปอย่างเช่นเราทานอาหารที่รสจัดนะคะทานโซเดียมเยอะมันมีการขับน้ำออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะมันก็จะมีผลเรื่องของแร่ธาตุด้วยทำให้แร่ธาตุในร่างกายเนี่ยเสียสมดุลนะคะก็จะมีผลให้เกิดตัวนิ่วได้เหมือนกันนะคะแล้วชนิดของผลึกนิ่วเนี่ยมันมีประเภทไหนบ้างอันนี้จะให้ดูเป็นประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือจะเป็นนิ่วแบบที่ทึบรังสีทึบรังสีในที่นี้ก็คือพบได้ 90% เลยนะคะจะเป็นนิ่วของกลุ่มแคลเซียมนะคะพวกแคลเซียมออกซาเลตอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็คือสามารถตรวจได้ด้วยการเอ็กซเรย์อันนี้ก็คือง่ายๆนะคะเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ก็เห็นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นก้อนปุ๊บมันก็จะทึบมันเห็นทึบเลยเป็นก้อนๆเลยนะคะกับอีกแบบนึงนะคะเขาเรียกว่านิ่วแบบไม่ทึบรังสีจะพบได้ประมาณ 10% นะคะจะเป็นกลุ่มของนิ่วยูริกที่บอกไปนะคะอันเนี้ยเอ็กซเรย์ไม่ติดนะคะคือส่องไปแล้วไม่มีนะคะไม่มีก้อนนิ่วจะต้องใช้วิธีโดยการอาจจะอันตราซาวด์ CT นะคะอาจจะต้องทำ CT อาจจะต้องฉีดสีกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันเนี้ยพบได้ในส่วนน้อยนะคะประมาณแค่ 10% นะคะซึ่งลักษณะก้อนนิ่วก็หลากหลายนะคะอันนี้จะเป็นกลุ่มของแคลเซียมนะคะเนาะอันนี้เป็นกลุ่มของยูริกคือจริงๆมันก็หน้าตาแบบคล้ายๆกันคือเป็นก้อนนะคะเพียงแต่ว่าจะเห็นว่าถ้าเป็นยูริกอะค่ะผลึกมันจะมีความเป็นกิ่งก้านนะคะมีความเป็นกิ่งก้านแล้วก็รักษายากกว่านะคะแต่อย่างถ้าเป็นแคลเซียมเนี่ยเม็ดมันก็จะกลมๆมนๆนะคะเล็กใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยภาพมีแบบน่ากลัวกว่านี้เยอะนะคะอันนี้พยายามเลือกมาให้แล้วนะคะเพราะว่าบางอันเปิดไปนี่คือถึงจะต้องเลื่อนผ่านโอ้น่ากลัวจังเลยไม่ไหวนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของชนิดผลึกนะคะว่ามันมี2กลุ่มใหญ่ๆให้ดูกันนะคะกลไกการเกิดโรคนิ่วเนี่ยก็คือจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกคือสารก่อนิ่วคีย์เวิร์ดตัวแรกใช่มั้ยคะสารก่อนิ่วคีย์เวิร์ดตัวที่2คือสารยับยั้งนิ่วนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดตัวที่3คือปัจจัยอื่นๆนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดนิ่วได้นะคะซึ่ง3อย่างเนี้ยพอรวมกันเนี่ยทำให้เกิดผลึกนิ่วก็คือขั้นตอนก็คือว่าสารก่อนนิ่วเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นนะคะแล้วก็สารยับยั้งนิ่วเนี่ยมีปริมาณน้อยคือมันก็คือตามหลักการนะคะในเมื่อต้นเหตุมันมากแต่ว่าตัวทำลายมันน้อยนะคะเวลาพอมันมารวมกันมันก็เกิดผลึกนะคะซึ่งตัวสารก่อนนิ่วเนี่ยมันก็คือจะเวลามันเข้าไปอะค่ะมันจะถูกเขาเรียกว่าพอรวมตัวกันอย่างเช่นแคลเซียมแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยเวลาพอเข้าไปปุ๊บมันจะไม่ละลายน้ำนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปเจอกับอาจจะตัวซิเตตเข้าไปเจอรวมกับแคลเซียมออกซาเลตซิเตตก็จะวิ่งไปหาแคลเซียมแล้วก็ทำให้ละลายน้ำหมายความว่าถ้าสมมุติตัวต้นเหตุเนี่ยมันวิ่งเข้าไปปุ๊บแต่ว่าไม่มีตัวช่วยทำลายอะค่ะมันก็จะขับออกไม่ได้พอขับออกไม่ได้มันก็กลายเป็นสะสมเป็นก้อนๆอยู่ในนั้นแล้วก็ก่อตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเหมือนกันอย่างเช่นแคลเซียมอาจจะเป็นแคลเซียมออกซาเลตวิ่งไปเจอแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็ทำหน้าที่เข้าไปเกาะกับออกซาเลตแล้วก็ขับออกมาให้ละลายน้ำออกมานะคะซึ่งวิธีการมันก็คือประมาณนี้นะคะโดยที่บางครั้งเนี่ยการที่เรามีสารพวกเนี้ยไม่สมดุลนะคะอย่างเช่นเราอาจจะทานแคลเซียมหรือออกซาเลตหรือว่ามีฟอสเฟตสูงในเลือดเนี้ยค่ะมันก็มีผลให้ถ้าสมมติว่าตัวสารยับยั้งนิ่วของเราน้อยเวลามันเข้าไปมันจับกันได้ไม่ดีไม่สมดุลมันก็จะเกิดการเกาะกันเป็นก้อนนะคะแล้วก็สะสมเป็นก้อนนิ่วได้นะคะซึ่งบางรายงานเนี่ยก็บอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติของโปรตีนที่ไปยับยั้งนิ่วด้วย
ซึ่งโปรตีนพวกนี้มันจะเป็นอย่างเช่นชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะมันจะเป็นโปรตีนที่ชื่อว่าออสทีโอพอนตินนะคะก็คือตัวเป็นโปรตีนตัวนึงทำหน้าที่ไปยับยั้งนิ่วเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าสมมติว่ามันมีการผิดปกติมันก็จะไปเหมือนกับว่าไม่สามารถไปทำลายนิ่วให้ละลายน้ำออกมาได้นะคะก็จะก่อนิ่วอยู่ในระบบทางท่อทั้งหลายนะคะที่เราบอกกันนะคะจริงๆแล้วอะค่ะพวกแร่ธาตุพวกเนี้ยมันมีความสมดุลของมันสมมติว่าเรากินตัวใดตัวนึงเยอะมันก็จะเข้าไปจับกับอีกตัวนึงอาจจะทำให้อีกตัวนึงต่ำลงไปก็ได้นะคะซึ่งมันมีผลหมดดังนั้นถึงบอกว่าการทานอาหารเนี่ยเหมือนอย่างเช่นเวลาเราคุมอาหารให้คนไข้ตายอะค่ะเราไม่ใช่ว่าให้เขางดอย่างเดียวนะคะเราต้องดูด้วยว่าผลเลือดเขาเนี่ยมันสมดุลหรือยังสมมติว่าเราดูแลผลเลือดเดือนนี้เขาต้องคุมฟอสเฟตแต่ว่าเราก็จะคุมเขาอย่างเดียวเลยอะไม่สนใจเลยว่าผลเลือดถัดมาแล้วเขาดีขึ้นหรือยังนะคะอันเนี้ยก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะต่ำไปแล้วก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็คืออยากจะให้แบบดูให้ลูกค้าด้วยดูให้กับคนที่มารับการปรึกษาเราด้วยว่าที่เขาคุมอยู่เนี่ยมันพอดีหรือยังถ้ามันพอดีแล้วก็ให้เขากินตามเนี้ยโดยที่ยังไม่ต้องคุมแบบเข้มงวดมากนะคะเพราะว่ามันเหมาะสมแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันคือคุมจนกระทั่งตัวใดตัวนึงมีปัญหามันก็กระทบหมดนะคะซึ่งอาการของนิ่วในไตหรือว่านิ่วในท่อไตเนี่ยอันนี้ให้ดูภาพนะคะก็คือตัวไตอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมตินิ่วอยู่ในบริเวณตัวนี้ก็เรียกนิ่วในไตนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันกระดึบออกมานะคะผ่านท่อไตออกมาก็จะเป็นนิ่วในท่อไตนะคะอันนี้คือเข้าใจง่ายๆตามนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไหลลงมาผ่านท่อไตมาจนลงมาในกระเพาะปัสสาวะเขาก็เรียกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะอ่ะสมมุติไปอีกไม่จบที่กระเพาะปัสสาวะนะคะไหลลงไปอีกก็จะกลายเป็นนิ่วในท่อปัสสาวะนะคะซึ่งแต่ละที่อาการไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันนะคะอาการของนิ่วในไตกับท่อไตเนี่ยจะคล้ายๆกันนะคะปวดหลังอันนี้อาการแรกๆปวดหลังบริเวณตำแหน่งไตก็คือด้านหลังนะคะบั้นเอวนะคะไม่ใช่ปวดแบบไม่ใช่ปวดแบบด้านบนถ้าปวดด้านบนนี่คือออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่ถ้าอันนั้นปวดบ่าปวดหลังอันนั้นออฟฟิศซินโดรมแต่ถ้าปวดไตคือจะปวดตรงนี้เลยค่ะปวดแบบเจ็บจี๊ดนะคะอันนี้คืออาการแรกถ้าปวดข้างบนนั้นแก่ วงการปวดหลังเข้าแล้วออกยากนะคะต้องระวังนะคะถัดมาถ้านิ่วหลุดมาอยู่ในท่อไตจะเริ่มปวดรุนแรงเพราะว่าคือเอาง่ายๆอะค่ะถ้ามันอยู่ในไตเนี่ยพื้นที่มันเยอะคือมันจะกริ้งแบบสมมติว่าเม็ดเล็กๆมันจะกริ้งกุกกักอยู่เนี้ยมันอาจจะไม่ปวดมากอาจจะแบบว่าปวดหลังแบบเบาๆไม่รู้ใช่อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดมาในท่อค่ะท่อจินตนาการว่าท่อมันแบบเล็กอะเหมือนท่อน้ำประปา1อันที่แบบว่าเล็กๆอะค่ะแล้วก็มีก้อนหินสักก้อนนึงอะหลุดเข้าไปนะคะอยู่ในท่อแล้วมันขยับไปไหนไม่ได้อาจจะแบบชนผนังเด้งไปเด้งมาอยู่อย่างนั้นอะอันนั้นนะคะก็ทำให้เราปวดมากขึ้นนะคะอาจจะมีร่วมกับอาการของเหงื่อออกเป็นพักๆคือเหมือนเดี๋ยวแบบเดี๋ยวปวดเดี๋ยวหยุดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ปวดตลอดนะคะแต่ว่าเวลาปวดคือรุนแรงนะคะก็บางรายอาจจะมีเรื่องของปัสสาวะมีเลือดปนนะคะหรือว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีน้ำล้างเนื้ออย่างเงี้ยค่ะก็คือมีความขุ่นมีความแบบสีปนเลือดเงี้ยนะคะซึ่งเวลาตัวเวลาสารก่อนิ่วหรือกับตัวยับยั้งนิ่วมันไม่สมดุล นะคะเวลาเกิดนิ่วขึ้นปุ๊บเนี่ยนิ่วมันไม่ใช่ว่ามันจะกริ้งอย่างเดียวนะคะบางทีมันก็ไปทำลายตัวพวกเยื่อบุต่างๆที่อยู่ข้างในเสร็จปุ๊บมันก็ไปเกาะไปติดอยู่เหมือนคล้ายๆตะกันนะคะเหมือนคล้ายๆตะกันก็คือไปก่อตัวก่อนไปต่อตัวอยู่ตรงนั้นก่อนแต่เมื่อไรก็ตามที่มันเป็นก้อนแล้วมันไม่ได้เกาะแล้วอะค่ะมันก็จะกริ้งกุ๊กกุ๊กกริ๊กอยู่ข้างในนะคะก็อันนั้นอะน่ากลัวนะคะถ้ามันขยับเมื่อไหร่ก็มีความแบบว่าน่ากังวลเหมือนกันนะคะอ่ะ
แต่ถ้ามันหลุดจากท่อไตมาในกระเพาะปัสสาวะนะคะก็อาจจะมีอาการแบบระคายเคืองตอนปัสสาวะอาจจะแบบว่าปัสสาวะแล้วรู้สึกขัดก็ได้นะคะอาจจะไม่เจ็บเท่ากับตอนที่อยู่ในท่อไตอย่างที่บอกคือมันอยู่ในพื้นที่กว้างกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะแค่ระคายเคืองนะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานไม่ได้รับการรักษานะคะก็คือจะทำให้ไตบาดเจ็บอย่างที่บอกไปว่าพอเวลามันมีนิ่วอะค่ะผนังเยื่อบุต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกทำลายไปด้วยทำให้เกิดการอักเสบแล้วถ้ามันเป็นต่อเนื่องก็อย่างที่รู้กันว่าเซลล์ไตเวลาโดนทำลายบ่อยๆนะคะมีการอักเสบบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการเสื่อมได้นะคะก็ไตก็ทำงานผิดปกติอ่ะเสื่อมระยะแรกๆไล่มาเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาจนสุดท้ายก็จะเกิดไตวายนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องกังวลนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครมีเรื่องของนิ่วก็ต้องดูแลรักษาตั้งแต่แรกๆนะคะเพื่อไม่ให้มันก้าวมาเป็นไตเสื่อมนะคะเพราะว่าไตเสื่อมแล้วก็คือย้อนไม่ได้แล้วนะคะส่วนอาการของนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะคะเมื่อกี้ก็มีคร่าวๆเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะก็คืออาการก็คือจะปัสสาวะแสบปัสสาวะขัดนะคะอาจจะมีแบบสะดุดแบบไม่ได้แบบว่าปัสสาวะทีเดียวจบนะคะอาจจะมีแบบกระปิดกระปอยนะคะแล้วก็เหมือนแบบมีแบบบางทีอาจจะออกเป็นหยดหรือมีเป็นแป้งเป็นแป้งก็คือเหมือนมันเป็นตะกอนแล้วอะค่ะเหมือนตัวนิ่วเนี่ยมันเป็นตะกอนด้วยส่วนหนึ่งพอขับออกมาพอปัสสาวะออกมามันก็เหมือนขับบางส่วนออกมาแต่ว่าไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะกลายก็จะกลายเป็นคล้ายๆผงแป้งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ปัสสาวะแล้วสีผิดปกติมีตะกอนมีความขุ่นเนี่ยก็ต้องระวังนะคะนอกเหนือจากไข่ขาวรั่วอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบรู้จักกันจากการที่ไตเสื่อมใช่มั้ยคะแต่ถ้ามีตะกอนเป็นลักษณะแป้งก็ให้สันนิษฐานว่าเอ้ยอาจจะมีเรื่องของนิ่วได้นะคะแล้วก็มีเลือดปนมีสีน้ำลังเนื้อนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าสัญญาณท้ายๆแล้วเพราะว่าถ้ามีเลือดปนก็คือหมายถึงส่วนนึงอาจจะแบบไปบาดเจ็บอยู่ข้างในด้วยอีกส่วนนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของไตที่มันเสื่อมมากจนกระทั่งมันไม่สามารถกรองเม็ดเลือดได้อะค่ะเหมือนปล่อยเม็ดเลือดหลุดออกมานะคะก็มีโอกาสที่ทำให้ไตพังได้นะคะถ้าเป็นมากก็จะเริ่มเป็นตะกอนเป็นก้อนและนะคะไม่ได้มาเป็นผงนะคะมาเป็นก้อนกรวดเพราะว่าพอหลังจากหลุดมาจากท่อไตหลุดมาจากมาถึงกระเพาะปัสสาวะแล้วเนี่ยเวลามันจะขับออกอะค่ะมันก็คือถ้าเม็ดมันไม่ได้ใหญ่มันก็จะหลุดออกมาเหมือนเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนก็เหมือนปัสสาวะปลาปกติอะแต่ว่ามามีเม็ดโผล่มาด้วยนะคะก็จะเป็นทรายปนออกมานะคะเป็นก้อนกรวดเล็กๆนะคะหากนิ่วไปอุดนะคะอยู่ในท่อทางเดินปัสสาวะนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เนาะรูปเมื่อกี้ที่เป็นกระเพาะปัสสาวะปุ๊บแล้วมันก็จะเป็นท่อปัสสาวะสุดท้ายใช่ไหมคะก็จะทำให้เกิดอาการแบบปัสสาวะอยากปัสสาวะแต่ว่าพอปัสสาวะแล้วปัสสาวะไม่ออกนะคะหรือแบบว่าเอ้ยมันเหมือนแบบค้างคาค่ะก็นั่นแหละก็เป็นส่วนหนึ่งของอาการได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการพวกนี้เกี่ยวกับการปัสสาวะแล้วเรารู้สึกว่ามันผิดปกตินะคะก็ลองไปตรวจดูนะคะตรวจไม่ยากเพราะว่าพวกนี้มันก็คือเป็นผลึกแคลเซียมเนาะส่วนใหญ่ก็เอ็กซเรย์ก็พบได้นะคะการรักษานะคะโรคนิ่วเนี่ยจะมีด้วยกันหลายวิธีเลยนะคะอย่างแรกคือรักษาตามอาการรักษาตามอาการในที่นี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะดื่มน้ำดื่มเยอะๆนะคะแต่ว่าวิธีเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อนิ่วเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆนะคะไม่เกินประมาณ 4-5 มิลนะคะก็คือไซส์แบบจิ๋วสุดๆนะคะก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะตามหลักการคือจะเอามันออกนะคะก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรนะอันนี้คือดื่มน้ำอย่างเดียวนะคะให้ไตมันขับออกก็คือถ้าสมมติว่าผลึกมันเล็กมากนะคะแล้วก็ไม่มีแง่งไม่มีอะไรเลยคือเป็นลูกกลมๆธรรมดาค่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะขับออกได้เองนะคะจากการดื่มน้ำของเรานะคะเพราะว่าพอเรามีสารยับยั้งอยู่ด้วยมีน้ำอยู่ด้วยมันก็จะช่วยละลายนะคะอาจจะมีบางส่วนที่ละลายบ้างแล้วก็หลุดออกมานะคะอันนี้ก็หลังจากหลุดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโล่งนะคะ
ไม่ปวดแล้วนะคะอันนี้มีโอกาสได้นะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าไซส์มันใหญ่ขึ้นใช้กับวิธีการแรกไม่ได้ก็จะต้องใช้ยานะคะในการช่วยนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้ก็คือจะใช้ได้ในกรณีที่เป็นนิ่วแบบที่อยู่ในท่อไตหรือว่าที่อยู่ในไตนะคะลักษณะจะต้องเป็นก้อนกลมๆอ่ะมนกลมๆพื้นเรียบนะคะไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็คนเป็นเนี่ยมีอาการปวดแค่น้อยๆไม่ใช่แบบปวดอักเสบรุนแรงที่อยู่ในท่อไตรุนแรงนะคะไอ้อย่างนั้นอ่ะต้องรีบรักษาแต่ถ้าอาการไม่ได้มากเขาจะแนะนำให้ใช้เป็นการทานยานะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยวิธีการเนี้ยจะใช้ในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นนิ่วแบบยูริกนะคะก็คือใช้ทานยาเพื่อไปสลายข้างในแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของนิ่วที่เป็นแคลเซียมอะค่ะเขาจะใช้ยาขับปัสสาวะก็คือเหมือนช่วยขับออกเพราะว่าตัวเราอาจจะดื่มน้ำอย่างเดียวแล้วช่วยไม่ได้นะคะคือเพราะว่าไซส์มันใหญ่ขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบลักษณะกลมๆมนๆไม่มีแง่งไม่มีอะไรคือดูแล้วไม่ทำให้บาดเจ็บข้างในเขาจะใช้ยาขับปัสสาวะช่วยนะคะเพื่อขับออกเนาะแต่สมมุติว่ามันไม่ใช่แค่ไซส์กลมๆมนๆแล้วก็ไม่เล็กนะคะเขาก็จะมีวิธีรักษาโดยการเอานิ่วออกเอานิ่วออกมีกี่แบบมีตั้งแต่ใช้เครื่องช็อคเวฟอะค่ะเหมือนเป็นคลื่นนะคะไปกระแทกก็คือเอาตัวเครื่องเนี่ยเขาเรียกว่า ESWL นะคะก็คือส่งผ่านคลื่นไปที่ผิวหนังสมมติว่าเป็นตรงท่อไตใช่ไหมคะด้านหลังก็เอาเครื่องไปใกล้ๆนะคะแล้วก็ปล่อยคลื่นนะคะเข้าไปกระแทกให้เม็ดนะคะมันแตกออกนะคะมันก็จะค่อยๆแล้วก็ดื่มน้ำเอาหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเอานะคะแตกเป็นชิ้นเล็กๆก็หลุดออกมาได้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดว่าถ้าเรารูปร่างใหญ่คือเหมือนกับผิวหนังมันหนาเหมือนมีชั้นไขมันมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกระแทกไม่ถึงไงชีวิตก็จะยากขึ้นนะคะชีวิตก็จะยากขึ้นนะคะเพราะว่ามันส่งคลื่นไงเหมือนกับกำแพงมันหนาค่ะเหมือนสมมติว่าเราจะตะโกนไปหาเพื่อนข้างบ้านเงี้ยค่ะถ้ากำแพงบางๆก็ได้ยินใช่ไหมคะแต่ถ้ากำแพงหนาเหมือนไขมันหนาหรือตัวหนาตัวใหญ่พอส่งคลื่นไปอาจจะไม่ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันนะคะวิธีการเพราะฉะนั้นนะคะลดน้ำหนักค่ะจะได้ช่วยได้นะคะก็จะมีข้อจำกัดว่าถ้าผู้ที่เป็นเนี่ยรูปร่างใหญ่ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะวิธีนี้แล้วก็ถ้าก้อนนิ่วใหญ่มากก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันคือกระแทกแล้วมันไม่แตกเนาะมันแข็งอย่างเงี้ยค่ะก้อนมันแข็งเกาะตัวกันแน่นนะคะก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้วิธีถัดมาก็จะเป็นการส่องกล้องแหละส่องกล้องก็รูเล็กค่ะรูประมาณแค่ 1-2 เส้นนะคะไซส์เล็กๆนะคะก็สอดเครื่องมือเข้าไปเลยนะคะในท่อไตหรือว่าในแบบตัวของท่อปัสสาวะที่มันเป็นรูอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นท่ออยู่แล้วนะคะเราก็แค่เจาะรูแบบส่องกล้องเข้าไปเลยนะคะเสร็จปุ๊บส่องไปแล้วทำอะไรนะคะก็ยิงเลเซอร์เลยค่ะยิงเลเซอร์เข้าไปตรงก้อนนิ่วเลยให้มันแตกออกนะคะเสร็จปุ๊บก็เอาครีมคีบหนีบออกมาปุ๊บ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 นะคะอันเนี้ยก็จะแบบเขาเรียกว่ามันแผลมันก็จะเล็กนะคะไม่ค่อยเหมือนกับว่าไม่ได้ใหญ่มากนะคะหรืออีกแบบนึงอันนี้นวัตกรรมแบบใหม่นะคะก็คือเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดหรือว่าเป็นการเจาะทางผิวหนังคือถ้าผ่าตัดเลยเนี่ยคือเป็นผ่าตัดเปิดแผลใหญ่เลยนะคะคือหมายถึงว่าตัวไอตัวเขาเรียกว่าตัวนิ่วเนี่ยอาจจะแบบกิ่งก้านเยอะนะคะใช้วิธีไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าไปกระแทกก็แล้วก็จะมีปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าส่งคลื่นเข้าไปกระแทกอาจจะทำให้กิ่งก้านไปทิ่มโดนจุดอื่นนะคะก็ใช้วิธีนั้นไม่ได้ก็ต้องใช้การผ่าตัดแบบเปิดใหญ่เลยอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะกับอีกแบบนึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของเขานะคะก็คือเจาะผ่านผิวหนังเหมือนกันนะคะส่งกล้องเข้าไปกรอนิ่ว
นะคะเข้าไปกรอนิ้วนะคะเขาเรียกว่า PCNL นะคะก็จะเหมาะสำหรับนิ้วขนาดใหญ่มีกิ่งก้านเยอะๆนะคะยึดติดแน่นก็เป็นก้อนแข็งนะคะแล้วก็ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่นได้แล้วนะคะก็แผลก็จะไม่ใหญ่นะคะอันวิธีนี้ก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆเจาะผ่านผิวหนังเหมือนกันนะคะก็เข้าไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็จะไปกรอนะคะเหมือนแบบคล้ายๆไปแบบขูดให้ตัวก้อนนิ้วอะค่ะมันแตกออกเหมือนกันแล้วก็ใช้ครีมนี้คีบออกมานะคะซึ่งวิธีการเนี้ยก็จะฟื้นตัวได้เร็วนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าสมมติว่าเป็นการผ่าตัดอย่างเดียวสมมติถ้าไม่ใช่วิธีการเจาะผ่านผิวหนังเนี่ยเป็นการผ่าตัดอาจจะใช้เวลาฟื้นตัวแบบเกิน10วันเงี้ยค่ะเพราะเป็นแผลใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยใช้เวลาฟื้นตัวประมาณ3ถึง5วันไม่เกินนี้นะคะเพราะว่าแผลเล็กมากนะคะ 1-2 เซนเองนะคะซึ่งวิธีการรักษาก็ขึ้นอยู่กับขนาดนะคะจุดที่เป็นนะคะลักษณะของตัวก้อนนิ้วนะคะซึ่งอันเนี้ยคุณหมอเขาจะเป็นคนวินิจฉัยเองนะคะว่าจะต้องรักษาแบบไหนนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่อะค่ะถ้าสมมติว่าเราไปเจอตอนที่ก้อนเล็กๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทานยาส่วนใหญ่ก็จะเห็นที่แบบว่าคนใกล้ตัวหรืออย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการวิธีการทานยาก่อนนะคะทานยาเพื่อให้นิ้วมันละลายของมันก่อนแล้วก็ค่อยให้ขับออกมากัดปัสสาวะนะคะซึ่งวิธีพวกเนี้ยแบบก็สามารถแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานานคือทานยาอาจจะใช้เวลาแบบ3เดือน6เดือนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นวิธีที่ไม่เจ็บตัวนะคะแล้วก็สามารถทำได้นะคะซึ่งแนวทางการป้องกันเนี่ยก็จะมีด้วยกันตั้งแต่การดื่มน้ำอย่างที่บอกนะคะน้ำเป็นสิ่งจำเป็นนะคะที่จะช่วยให้ตัวของนิ้วเนี่ยตัวของปัสสาวะมันไม่เข้มข้นนะคะแล้วก็ไม่ก่อตัวกันเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมุติว่าปัสสาวะเราเนี่ยมันเข้มข้นมากๆมันก็มีโอกาสที่จะก่อเกิดนิ้วได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการก่อของก่อผลึกของมันนะคะอย่างเช่นว่าไปช่วยชะล้างเอาง่ายๆเหมือนแบบไปช่วยชะล้างอะค่ะถ้าเราดื่มเกินวันละ2ลิตรก็โอเคนะคะแล้วก็ลดเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้นะคะกลุ่มนี้ได้แก่อะไรบ้างกลุ่มนี้คือโซเดียมนะคะถ้าโซเดียมสูงนะคะมันก็จะมีผลในเรื่องของการควบคุมเกลือแร่อย่างที่บอกไปว่าพอเรากินโซเดียมเข้าไปมากๆนะคะร่างกายก็จะมีการขับน้ำดึงน้ำก็จะทำให้แคลเซียมหรืออะไรพวกนี้ค่ะมีปริมาณที่มันไม่สมดุลนะคะก็ไปจับออกซาเลตไม่ได้ไปจับกับตัวนิ้วตัวสารยับยั้งนิ้วไม่ได้นะคะก็ขับออกมาไม่ได้ละลายออกมาไม่ได้นะคะหรือยูริกนะคะเพราะว่าหนึ่งในผลึกของนิ้วก็คือยูริกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่มียูริกสูงเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่จะทำให้เกิดเป็นผลึกของนิ้วที่เป็นชนิดยูริกได้นะคะยูริกก็เราก็รู้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ออกซาเลตที่สูงนะคะออกซาเลตก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นสารก่อนิ้วใช่ไหมคะออกซาเลตในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดตัวนิ้วที่เป็นแคลเซียมออกซาเลตได้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าตัวออกซาเลตเนี่ยมีเป็นอาหารประเภทไหนบ้างนะคะแล้วก็รับประทานแคลเซียมในอาหารให้เพียงพออันนี้จะเห็นว่าเน้นนะคะว่าต้องเป็นแคลเซียมในอาหารคือตอนแรกที่เราดูตรงสารก่อนิ้วใช่ไหมคะเราบอกแล้วว่าแคลเซียมเนี่ยเป็นสารก่อนิ้วตัวหนึ่งแต่ว่าเวลาเราทานอาหารนะคะถ้าอยู่ในอาหารนะไม่นับแคลเซียมที่เรากินเป็นเม็ดนะคะแคลเซียมในอาหารเนี่ยเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายอะค่ะมันก็จะไปจับกับออกซาเลตด้วยเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าออกซาเลตเนี่ยไม่มีตัวจับคืออย่างเช่นเรากินแคลเซียมไม่พอออกซาเลตไม่มีตัวจับมันก็ขับออกไม่ได้นะคะดังนั้นก็ต้องมีแคลเซียมที่เพียงพอเพียงแต่ว่าไม่ใช่แคลเซียมเสริมที่เรากินเป็นเม็ดนะคะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะคะว่าแคลเซียมต้องพอด้วยนะคะหรือให้หลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินซีแบบเม็ดที่เกินพันมิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นออกซาเลต
ข้างในได้นะคะอันนี้เน้นว่าเป็นแบบเม็ดนะคะแล้วก็เกิน1,000 มิลลิกรัมต่อวันด้วยนะคะถ้าอยู่ในอาหารไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเป็นแบบวิตามินซีเม็ดแล้วก็ปริมาณโดสเยอะนะคะมันจะเข้าไปเปลี่ยนข้างในได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มการรับประทานใยอาหารอันนี้ก็ง่ายๆนะคะเหมือนเพิ่มกากใยมีไม้กวาดไปช่วยกวาดชะล้างออกนะคะมันก็จะช่วยได้มากขึ้นนะคะรวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำออกกำลังกายเป็นประจำก็คือง่ายๆเลยนะคะเหมือนเราขยับร่างกายอะค่ะให้ลำไส้หรือว่าให้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันได้ขยับนะคะเวลาก้อนนิ่วหรืออะไรที่มันเกาะอยู่อะมันก็จะได้แบบเหมือนมีการสั่นมีการแบบว่าไม่เกาะตัวแข็งกันเป็นก้อนนะคะก็ขยับออกได้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้ เป็นแนวทางการป้องกันโรคนิ่วได้นะคะซึ่งโซเดียมที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสไลด์ในเรื่องของตัวโซเดียมนะคะว่ากลุ่มไหนที่มีโซเดียมสูงนะคะเราก็จะต้องระวังนะคะหรือจะเป็นกลุ่มของอาหารที่มันเป็นสำเร็จรูปมาแล้วนะคะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะอย่างที่บอกไปว่ากินโซเดียมเข้าไปเยอะเดี๋ยวมันจะไปขับแคลเซียมออกเดี๋ยวมันจะไปดึงตัวอื่นไว้นะคะก็ต้องระวังนะคะหรือพิวรีนนะคะพิวรีนก็เป็นตัวหนึ่งพิวรีนก็คือเปลี่ยนเป็นยูริกใช่ไหมคะถ้าเรากินกลุ่มพิวรีนสูงเป็นยูริกได้สูงก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดนิ่วชนิดยูริกได้นะคะก็จะเป็นกลุ่มนี้นะคะพวกเครื่องในสัตว์เนื้อแดงนะคะหรือเป็นกลุ่มถั่วต่างๆนะคะรวมถึงพวกผักยอดต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องระมัดระวังนะคะไม่ให้ยูริกสูงนะคะพิวรีนปานกลางนะคะก็จะเป็นกลุ่มหน่อไม้ถั่วต่างๆบางตัวนะคะผักโขมเอ้ยหรือเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มเนื้อแดงนะคะแล้วก็เบียร์ด้วยนะคะเพราะว่ามันมียีสต์ใช่ไหมคะนอกจากพิวรีนกินลูกชิ้นก็พอแล้วใช่ไหมคะนอกจากพิวรีนแล้วอย่างที่บอกไปนะคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เรามาดูกันใหม่ก็คือกลุ่มออกซาเลตนะคะออกซาเลตสูงมีอะไรบ้างช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะชานะคะชาดำที่มันเข้มๆหน่อยนะคะหรือกาแฟรวมถึงโกโก้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นกลุ่มเดียวกับช็อกโกแลตนะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็ผักโขมค่ะหรือว่าป่วยเล้งของเรานะคะก็เป็นกลุ่มนึงเมื่อกี้มันอยู่ในพิวรีนอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยออกซาเลตสูงด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองก็อยู่ในพิวรีนเหมือนกันเนาะแล้วก็ในออกซาเลตก็มีออกซาเลตสูงเหมือนกันนะคะมันนะคะกลุ่มมันก็จะเป็นมันเทศมันฝรั่งพวกนี้ค่ะก็ออกซาเลตสูงนะคะหน่อไม้ก็อยู่ในพิวรีนมันก็คาบเกี่ยวกันนะคะในเมื่องดในยูริกอยู่แล้วนะคะก็หน่อไม้ก็ร่วมด้วยนะคะแล้วก็กะหล่ำปลีนะคะกะหล่ำปลีในที่นี้วงเล็บว่าดิบนะคะกะหล่ำปลีดิบนะคะคือถ้าเป็นกะหล่ำปลีสุกออกซาเลตมันจะถูกลดลงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เรากินดิบอะค่ะอันนี้ได้ออกซาเลตเต็มๆนะคะแล้วก็ไปเกาะกับแคลเซียมแน่นอนนะคะมีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะถ้าจะกินกะหล่ำปลีก็พยายามทานแบบสุกแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าโรคนิ่วอะค่ะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเราดูแลนะคะนิ่วเนี่ยถ้าเราดูแลได้ดีมีการรักษานะคะมันก็ไม่มีปัญหาเนาะมันอาจจะกลับมาเป็นซ้ำได้ก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่เราปล่อยทิ้งไว้นะคะบางคนคืออาจจะถ้านิ่วมันไม่ได้กระทบอย่างเช่นไม่มีอาการไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเริ่มมีอาการปวดนะคะคือมันทรมานคือนิ่วเนี่ยเวลาเป็นแล้วแล้วถ้าปวดจริงๆเนี่ยทรมานนะคะบางคนแบบมีทั้งคลื่นไส้อาเจียนมีทั้งแบบเจ็บจุกใต้ลิ้นปี่ต่างๆเหงื่อออกเหงื่อแตกคือเป็นแล้วทรมานมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้รับการรักษาเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันก็มีผลทำให้ไตเสื่อมหรือไตวายได้นะคะซึ่งอันนี้เป็นผลกระทบอย่างที่เราแนะนำลูกค้าหรือว่าที่มาปรึกษาเราอะค่ะแบบอย่างเช่นว่าพี่เป็นนิ่วในไตอย่างเงี้ยค่ะคือไอตัวที่เรารักษาเนี่ยเราอาจจะบอกเขาไปเลยว่าเราไม่ได้ทำให้นิ่วคุณลดลงนะแต่ว่าเราช่วยดูแลเรื่องของตัว
ไตได้นะคะเพียงแต่ว่าการรักษานิ้วของคุณเนี่ยก็ยังต้องรักษาอยู่ไม่ว่าเขาจะรักษาคุณด้วยวิธีไหนจะให้กินยาหรือว่าให้ดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าจะใช้วิธีการรักษาอื่นๆอย่างเช่นใช้คลื่นใช้อะไรพวกนี้ค่ะคุณก็ต้องไปรักษาส่วนนั้นก่อนนะคะแล้วระหว่างเนี้ยคุณก็ดูแลไตของคุณไปด้วยนะคะต้องระวังนะคะซึ่งอย่างกรณีอย่างออกซาเลตเมื่อกี้ค่ะที่คุยกันไว้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องออกซาเลตเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญในการพูดถึงนิ้วสมมติว่าพอพูดถึงนิ้วปุ๊บคนก็จะนึกถึงออกซาเลตไปก่อนเลยนะคะแต่ว่ามันมีงานวิจัยนะคะซึ่งมีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะได้แบบไปดูงานวิจัยของต่างประเทศที่เขาเพิ่งทำนะคะเขาไปทำงานวิจัยเนี่ยกับคนที่เป็นนิ้วนะคะจำนวนหลักประมาณ 3,000 กว่าคนนะคะเป็นแบบว่าวิจัยใหญ่นะคะแล้วคนเอาคน 3,000 กว่าคนเนี่ยมาตรวจมาตรวจเพื่อดูเรื่องของปริมาณออกซาเลตในเลือดนะคะแล้วเทียบกับคนที่ไม่ได้เป็นนิ้วอีก 200,000 กว่าคนแล้วก็เทียบว่าไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นกับกลุ่มไม่เป็นเนี่ยออกซาเลตเป็นยังไงบ้างนะคะสรุปว่าออกซาเลตเนี่ยไม่ได้ต่างกันคือมีออกซาเลตในปริมาณใกล้เคียงกันแต่ว่าพอไปเจาะลึกๆแล้วอะค่ะว่ากลุ่มที่เป็นเนี่ยเขามีอะไรต่างกับคนที่ไม่เป็นก็คืออย่างที่บอกคือบางคนเนี่ยไปกินวิตามินซีเสริมที่เป็นแบบเม็ดเกินพันมิลลิกรัมนะคะบางคนเนี่ยก็ไปกินแคลเซียมน้อยคือกลัวไงในเมื่อกลัวออกซาเลตก็ดันกลัวแคลเซียมไปด้วยก็กินแคลเซียมในอาหารน้อยลงนะคะหรือบางคนก็อย่างที่บอกไปคือดื่มน้ำน้อยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับออกซาเลตเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะให้ระมัดระวังหรือตัวเราเองเนี่ยอยากจะดูแลตัวเราเองอะค่ะก็แนะนำว่าพยายามกินให้มันเป็นกลางนะคะอย่าแบบงดหรือกินอะไรเพิ่มจนมากเกินไปเพราะว่าไม่มีอะไรที่ทานแบบเยอะๆหรือว่าทานน้อยเกินไปแล้วมันจะดีนะคะขนาดแบบดื่มน้ำเยอะไปเกิน 4-5 ลิตรยังก็ยังมีปัญหาเลยในขนาดที่เป็นแค่น้ำเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือมันคือมีลิมิตของมันเองนะคะว่าเราควรกินประมาณไหนเนาะถ้าสมมติว่าเรากังวลแล้วก็ควบคุมเป็นอย่างๆไปนะคะว่าเราจะดูแลเรื่องอะไรมีตัวแร่ธาตุตัวไหนของเราที่มันไม่ปกติก็ให้ควบคุมดูแลเรื่องนั้นๆไปนะคะแต่ว่าอย่าเมาร่วมเนาะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องของความไม่สมดุลของแร่ธาตุได้นะคะเพราะว่าแร่ธาตุตัวนึงถ้าไม่สมดุลเนี่ยมันจะกระทบอีกตัวนึงเพราะเวลามันไปเป็นคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นสมมติเรากินโซเดียมเนี้ยค่ะเวลามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะไปจับกับคอไลน์เวลาขับออกก็ขับออกคู่สมมุติว่าโซเดียมต่ำคอไลน์ก็จะต่ำไปด้วยนะคะมันจะไปเป็นคู่กันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของไตนะคะอย่างที่ก้อยบอกไปว่าสมมุติว่ามีลูกค้ามาสอบถามเราหรือว่าคนที่เป็นโรคนิ่วนะคะในไตหรือนิ่วในท่อไตนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือใดๆก็ตามนะคะที่เป็นกลุ่มนิ่วที่อยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเนี่ยเราก็แนะนำเขาว่าข้อแรกคุณจะต้องไปรักษานิ่วของคุณก่อนนะคะระหว่างนี้คุณอาจจะไม่จำเป็นว่าต้องไปรักษาให้หายแล้วค่อยมาดูแลไตนะคะคือทำควบคู่ไปได้เลยคุณสามารถแนะนำให้ลูกค้านะคะดูแลเรื่องของไตโดยทานอูมินะคะร่วมไปด้วยเลยได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาก็ยังต้องดำเนินต่อไปไม่ใช่ว่าบอกเขาว่ากินทานอูมิแล้วไตจะลดขนาดลงตัวนิ่วในไตจะลดขนาดลงก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำโดยที่อ้างอิงกับเรื่องของการรักษาด้วยนะคะหรือถ้าสมมติว่าลูกค้าท่านนั้นมีปัญหาเรื่องของความดันด้วยนะคะหรือว่าไตเสื่อมไปแล้วเสื่อมไประยะ2 3 4 5แล้วนะคะก็แนะนำว่าให้ทานตัวฮาร์ดร่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยในการดูแลไตควบคู่กันไปนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าสติ
สถิติอุบัติการณ์การเกิดโรคนิ่วเนี่ยมันเยอะนะคะแล้วเรามีความเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์พฤติกรรมต่างๆนะคะดื่มน้ำน้อยอะไรเนี่ยก็พยายามนะคะปรับพฤติกรรมนะคะเพื่อช่วยให้ความเสี่ยงเนี่ยมันลดลงนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยมันต้องมีแน่นอนนะคะในร่างกายเราเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเรามีปัจจัยข้อใดข้อหนึ่งอยู่นะคะดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะคะลองนำเรื่องของการดูแลเรื่องของการเกิดนิ่วนะคะไปปรับใช้นะคะแล้วก็แนะนำลูกค้านะคะหรือผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนิ่วไหมคะทำไมคนอีสานเป็นนิ่วเยอะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของแร่ธาตุในน้ำดื่มอะค่ะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยยังใช้น้ำบาดาลอะไรกันอยู่เลยอะค่ะน้ำบาดาลใช่เพราะว่าน้ำบาดาลมันคือเขาอาจจะไม่ได้มีการกรองใดๆอย่างเงี้ยค่ะแร่ธาตุมันก็จะเป็นกลุ่มของมีแคลเซียมมีแคลเซียมมีอะไรผสมนะคะซึ่งเวลาอย่างที่บอกไปอะค่ะว่ากินเข้าไปในปริมาณที่มันสูงคือดื่มน้ำอะเราดื่มเป็นหลักอยู่แล้วอะค่ะดื่มน้ำไหนจะเอาไปทำกับข้าวไหนจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน้ำอ่ะมันมีผลค่อนข้างเยอะนะคะคืออย่างบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเวลาเราต้มน้ำอะค่ะถ้าน้ำมันเป็นน้ำไม่ได้ผ่านการกรองอ่ะหม้อมันยังมีตะกันเลยอะใช่ไหมคะก็เหมือนกันค่ะเหมือนร่างกายเราคือเราทานน้ำที่มันมีตะกอนเข้าไปมีแร่ธาตุเกินเข้าไปอะค่ะมันก็เลยไปเกิดก้อนนิ่วหรือว่าเกิดส่วนเกินในร่างกายได้นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าที่ภาคอีสานที่มีคนเกิดเยอะก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำเป็นหลักนะคะเกี่ยวกับปลาร้าด้วยไหมคะปลาร้าเหรอคะหนูว่าไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ว่าถ้าสมมุติมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของโซเดียมเนี้ยค่ะอย่างที่บอกว่าเราพยายามแนะนำว่าไม่ให้กินอาหารที่มีโซเดียมสูงใช่ไหมคะปลาร้าก็มีโซเดียมสูงเนาะเวลาทานต่อเนื่องอะค่ะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้แร่ธาตุขับแคลเซียมออกไปแคลเซียมไม่จับกับออกซาเลตก็ไม่ดึงออกซาเลตออกมาก็กลายเป็นก้อนนิ่วได้คือจริงๆมันก็เกี่ยวในเรื่องของโซเดียมสูงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวปลาร้านะหมายถึงว่ารสชาติอะค่ะด้วยการหมักดองของเขาผักทั้งผักนั้นใช่ก็อาจจะเป็นผักยอดต่างๆผักป่าใช่ไหมคะคือจริงๆภาคอื่นก็มีผักป่านะอย่างภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผักป่าเหมือนกันภาคใต้ก็มีเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ที่วิธีการปรุงอยู่ที่ตัวผักนั้นๆด้วยว่าเป็นผักกลุ่มไหนถ้าเป็นยอดก็เสี่ยงใช่ไหมคะที่จะเกิดเรื่องของนิ่วแบบที่เป็นยูริกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่อาจจะต้องระวังนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟรีๆได้เลยค่ะ